เขาเรียกว่าฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์กันไปค่ะหลังจากที่เราก็อาจจะดีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องมีการฟาดเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุกันบ้างคือแต่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นกับหนูอันต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นความซุ่มซ่ามของเราด้วยคือบางทีก็โทษดวงไม่ได้มันก็ตัวเองด้วยค่ะตัวเองเป็นคนซุ่มซ่ามเงื้องะแล้วบางทีตอนนี้ทำงานทุกวันพอมัน7วันแล้วมันก็หนูเป็นคนที่เวลาโฟกัสก็จะโฟกัสอยู่แค่อย่างเดียวอย่างอ่านบทก็จะอ่านบทแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเลยค่ะเวลาโฟกัสมากๆมีสมาธิมากๆมันเลยทำให้บางทีพอตัดอะไรออกไปลืมดูแลตัวเองแบบมีคนเพิ่งทักหนูมาบอกว่าให้หนูระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับใบหน้าหนูก็ระวังแค่ใบหน้าระวังจริงๆจริงๆเขาทักหนูมาบอกหนูว่าไอ้แบบดวงช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับใบหน้านะช่วงนี้เหรอเขาบอกพวกไฟพวกอะไรเงี้ยดูนะตอนถ่ายละครอะไรหนูก็แบบโอเคหนูจะระวังเรื่องใบหน้าหนูก็ลืมว่านอกจากใบหน้าพี่รู้ไหมตอนนี้ขาก็เป็นร้อยขูดยาวเป็นหน้าขาไปเลยมีขาด้วยมีเท้าด้วยไอ้การตกบันไดทางนั้นใช่ไหมบันไดอ่ะแค่อันนี้ที่เท้าแต่ว่าไอ้ขูดเนี้ยทำเองค่ะด้วยความที่พอใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้ากองนี่แหละแล้วหนูลืมแกะคลิปออกแล้วมันก็ขูดยาวแล้วตอนนี้ก็เป็นแผลเป็นเรียบร้อยคือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแผลเป็นอ่ะเป็นแผลเป็นค่ะก็เป็นเหมือนสะเก็ดขึ้นมาเป็นสะเก็ดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแผลเป็นก็คือพอมันโดนนี้ไปมันรู้สึกยังไงบ้างว่ามันก็คือถ้าโมเมนต์ที่เราเหนื่อยๆมันก็ร้องไห้นะพี่มันรู้สึกแบบโอ้ทำไมต้องเจออะไรอย่างนี้ด้วยมันแค่แบบเหมือนบ่นกับตัวเองอะค่ะคือวันนั้นกลับไปหนูก็ร้องแอบร้องไห้นิดนึงเพราะมันแค่เซ็งแล้วก็โทรไปหาแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบก็มันแค่เหนื่อยมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนปนกันหลายอย่างเหนื่อยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันเป็นเบญจเพศใช่ไหมคือมีคนบอกมาว่าอาจจะเป็นเบญจเพศก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เรา25เราอาจจะยังไม่ได้เจออะไรมา26ใช่26ใช่ผู้หญิงต้อง24หรือ26ป่ะก็อาจจะหนูย่าง27ประมาณ27ก็อาจจะเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ที่เท้ามีปากแตกด้วยใช่ถ่ายละครเหมือนกันค่ะแล้วก็บวมมากองก็จะปากจะเจอนิดนึงแล้วก็หัวไปฟาดแต่ว่าหัวมันไม่ค่อยเห็นเพราะเรามีผมบางมันก็จะโนนิดนึงแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้คืออุบัติเหตุกองหมดเลยค่ะคือหนูอ่ะเยอะค่ะปีนี้คือตอนแรกตอนที่พี่เขาไม่ได้ถามเมื่อกี้หนูก็ไม่ได้เอะใจแต่นั่งคำนวณนั่งนับมานั่งคำนวณก็เยอะเหมือนกันนะคะมีหัวมีปากมีเท้าแต่ยังไม่รวมพวกรอยช้ำต่างๆแต่รอยช้ำมันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะหายจริงๆเราร้องไห้เราร้องเพราะอะไรอ่ะคือหนูร้องเพราะหนูแค่แบบมันพี่มันจะมีโมเมนต์ที่แบบบางทีพอเราได้บางคนเขากินเขาจะหายบางคนเวลารู้สึกดาวๆตะโกนจะหายแต่หนูเวลาดาวๆหนูร้องไห้หนูจะหายมันเป็นแค่วิธีการแบบระบายของตัวเองพอได้ร้องไห้เสร็จหนูก็จะฮ่าโอเคโล่งแล้วแค่นั้นนะคะมันไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้เจ็บแผลไม่ได้อะไรเพราะว่ามันชามากกว่ามันไม่ได้เจ็บอันนี้ร้องไห้เพราะว่าเราซวยทำไมเราซวยขนาดนี้ใช่ไหมคิดถึงมันไม่ได้คิดว่าทำไมถึงซวยขนาดนี้มันแค่แบบมันดาวมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้หนูไม่อยากคิดว่าชีวิตมันแย่เพราะว่าชีวิตหนูไม่ได้แย่เราหนูแฮปปี้มากทุกวันนี้เรื่องงานแต่ว่ามันแค่แบบมันอาจจะเป็นแค่อะไรเล็กๆน้อยๆที่มันมาขัดสะดุดนิดหน่อยซึ่งก็หนูก็คิดอีกอย่างนึงว่ามันก็ดีนะเพราะถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันอาจจะมีอีกเรื่องที่ใหญ่กว่านี้เกิดขึ้นก็ได้ถ้ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้วเราเสียเลือดไปแล้วเราอาจจะไม่ต้องฟาดเคราะห์เหมือนที่เขาชอบบอกว่าเราต้องไปแบบไปให้บริจาคเลือดบริจาคเลือดเพื่อเอาอะไรไม่ดีออกเนี่ยหนูก็บริจาคไปเยอะมากที่เท้าอ่ะเยอะมากจริงๆหนูเดินแล้วมันก็หยดติ้งติ้งติ้งอะไรเงี้ยก็เป็นผู้หญิงเราไม่กลัวไอ้เด็กที่เห็นแบบว่าโอ้ยอยู่ดีฉันหนูตอนแรกหนูเป็นคนไม่กลัวเลือดเลยหนูบอกก่อนแต่ว่าตอนมาถ่ายเรื่องนี้หนูยังบอกพี่กูเลยว่าในตัวละครของสายสนมต้องกลัวเลือดหนูยังคิดเลยคนกลัวเลือดกลัวยังไงแต่วันหลังจากที่หนูโดนแผลนี้ไปอ่ะหนูรู้สึกกลัวเลือดยังไงบอกไม่ถูกหนูกลัวเลือดมากคือมันไม่ได้กลัวแต่มันแบบเห็นแล้วไม่อยากทำแผลตัวเองอ่ะมันแย่ๆยังไงไม่รู้แล้วมันแบบด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันก็มีแบบไขมันที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันลึกมันเห็นเหลืองๆข้างในมันคว้าหนังชั้นในเลยนะใช่เขาถึงไม่เย็บให้ไงคะใช่เขาก็ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นแล้วก็ฉีดยาให้สมานเองใช่ตอนนี้มันก็ตื่นขึ้นมานะคะเหมือนมันก็คงเป็นการรักษาของเขาของตามร่างกายเรามันก็ตื่นขึ้นมาแต่ว่าพอไปโดนมันก็จะแตก
ก็ต้องพยายามไม่ไปชนกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วต้องเป็นผู้หญิงที่ต้องใส่ส้นสูงด้วยคือทุกวันนี้เวลาถ่ายละครถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเลี่ยงการใส่รองเท้าได้ก็จะพยายามเลี่ยงก็เกรงใจผู้กำกับเกรงใจคนอื่นเหมือนกันที่แบบบางทีถ้ามันเขาจะรับแค่ครึ่งเดียวของเราเนี่ยแล้วบางฉากมันต้องใส่ส้นสูงแต่หนูก็จะขอเขาว่าขอเปิดขอไปรองเท้าที่มันเปิดข้างหลังได้ไหมเพราะว่าวันแรกๆไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่หลังจากวันนั้นอะฉากต่อไปที่มันต้องวิ่งบนสะพานอะคือมันเป็นใส่รองเท้าแตะที่หนีออกจากบ้านแล้ววิ่งบนสะพานวิ่งร้องไห้บนสะพานยังโชคดีที่เป็นรองเท้าแตะแต่ก็คือวิ่งบนสะพานนะคะแต่มันก็ต้องวิ่งอยู่ดีแต่ก็คือต้องวิ่งอยู่ดีแต่ว่าอีกวันนึงมันอีกวันนึงเป็นไข้เลยค่ะเป็นไข้อาจจะด้วยความที่มันอักเสบพอแผลมันอักเสบไข้ก็เลยขึ้นแต่ว่าไปฉีดยาปกติก็ดีขึ้นจริงๆมีไปฉีดจริงเหรอโทรไปคุยกันนิดนึงนะพี่แคทดูช่วยดูให้ละเอียดช่วยดูเพิ่มนิดนึงหน้าขาหรือเปล่าคะพี่ไม่ใช่หน้าผมอาจจะเป็นไปได้แต่เขาบอกว่าหน้านะแต่โอเคมันอาจจะเป็นดวงหนูอาจจะดีไงมันก็เลยไม่เกิดขึ้นที่หน้ามันเลยไปเกิดมันก็เลยลงไปข้างล่างแล้วมันก็เลยผ่านไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันสวนทางมันกับการงานดีเราเป็นนักแสดงอิสระมาละครเราเข้ามาไม่ขาดแต่ต้องมาแบบว่าแยกตัวกับเรื่องพวกนี้หนูว่ามันต้องแลกกันคือชีวิตคนเราหนูเชื่อว่ามันไม่มีทุกอย่างที่มันเพอร์เฟกต์มันต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างมันถึงจะสมบูรณ์ถ้าเราเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างอันนั้นน่ากลัวแต่ถ้ามันมีดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นหนูว่ามันก็สนุกดีมันก็จะทำให้เราไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวที่มันรออยู่ข้างหน้าเพราะว่าชีวิตมันก็คือต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งหนูว่าดีแสดงว่านี่คือคุ้มกับการแลกคุ้มค่ะคุ้มเพราะว่างานโอเคหนูก็แฮปปี้ค่ะเจ็บตัวงานโอเคหนูก็แฮปปี้แต่ว่าเราจะเป็นห่วงหน้าเราอยู่ไหมแบบเอ้ยเขาอยากทักห่วงค่ะทุกวันนี้เวลาถ่ายละครหนูต้องมองว่ามองไฟมองไฟแต่ลืมมองเท้าลืมมองเท้าแต่โชคดีมากเลยนะพี่อันนี้อีกกองนึงหนูแต่ที่นั่นหนูว่ายังพูดกับผู้เล่นๆกับผู้กำกับหรือผู้จัดเลยว่าเอ้ยเจ้าที่อาจจะช่วยเพราะว่ามันมีขอบเตียงอะค่ะซึ่งหนูนั่งอยู่ที่พื้นเพราะหนูเล่นเป็นแบบบ่าวใช่ไหมนั่งอยู่ที่พื้นแล้วอันนั้นเป็นเตียงโบราณพอ5-4-3เสร็จปุ๊บปั๊บเดียวอะมันเป็นจังหวะที่หนูมาขยับตัวไปข้างหลังพอดีพอขยับตัวเสร็จปุ๊บมานั้นฟาดลงมาคือจังหวะนั้นอะหนูอะยกมือไหว้เลยว่าถ้าเกิดว่าหนูอะไม่ได้ขยับตัวไปข้างหลังด้วยธรรมชาติของตัวเองมันไม่ได้คือไม่งั้นไม้คงจะโดนหน้าไปแล้วอะแล้วมันเป็นเหล็กอะค่ะเป็นเหล็กโบราณอะเป็นสนิมอันนั้นอะคือถ้าโดนหัวซึ่งก็คงแตกหัวแตกแน่นอนซึ่งโชคดีมากวันนั้นถือว่าโชคดีมากๆมันทำให้เรากลัวขนาดไหนมันมีวิธีที่จะต้องสะเดาะเคราะห์หรือต้องทำบุญยังไงมั้ยหรือเคยค้นหาวิธีมั้ยไม่เคยแต่ว่าหนูว่ามันต้องระวังที่ตัวเองด้วยเพราะเป็นคนซุ่มซ่ามเป็นคนไม่ค่อยระวังเป็นคนแบบเป็นคนบางทีเวลาเล่นน่ะจะชอบเล่นจริงชอบเอาอินเต็มที่เวลาเล่นพวกฉากแอคชั่นฉากอะไรเงี้ยกักไม่เป็นค่ะเรียกว่ากักไม่บางทีเขาพวกแอคชั่นบางคนเขาจะกักเป็นแต่เราอ่ะกักไม่เป็นอ๋อสุดอย่างหลายๆคนที่เคยเล่นคิวบู๊กับหนูอ่ะก็จะชอบบอกว่าหนูต้องไปฝึกเพิ่มในวิธีการกักอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำไม่ได้ทำไม่เป็นแค่นั้นนะคะถ้าทำเป็นก็น่าจะสกิลดีกว่านี้นิดนึงแต่ไอ้มองไหมว่าเหมือนเจ็บตัวก่อนที่จะโดนครั้งนี้มันเจ็บตัวมาหลายครั้งแล้วเราน่าจะว่าเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้ก็ต้องหลังจากนี้ก็จะเพิ่มค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาคิดว่าจะเพิ่มกลับไปบ้านก็นอนใช่ค่ะเขา27อย่างเขาแล้วเขาแล้วค่ะเขา27แล้วก็ไม่น่าจะเป็นจำเพศแล้วนะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แฮปปี้ชีวิตมันก็อย่างเงี้ยแหละหรือปีชงราหูเข้าอย่างเงี้ยราหูเราต้องดีสิราหูเข้าใช่เขาบอกราหูเข้าแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าราหูดีไปทำบุญมาเขาบอกดีหนูบอกโอเคดีก็ดีเราก็รู้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ